เมื่อเรามองตัวเราในกระจกเงาราบลองขยิบตาด้านขวาแต่ภาพที่เกิดขึ้นจะขยิบตาด้านซ้ายกลับถ้าเรานำกระจกเงาราบ2 บานตั้งฉากกันและกันและทำเหมือนเดิมเราจะเห็นว่าภาพของเราจะขยิบตาข้างขวาเช่นกันในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราจะศึกษาการสะท้อนในกระจกเงาราบกฎการสะท้อนและจะเกิดอะไรขึ้นกับการสะท้อนเมื่อเราใช้กระจกเงาราบ2 บานผู้เรียนจะได้ทำการทดลองบันทึกผลที่เกิดขึ้นและสร้างสมการเพื่ออธิบายผลที่ได้พวกเขาจะสนุกในขณะที่ทำการทดลองนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วยกระจกเงาราบ2 บานไม้บรรทัดดินสอ2 ด้ามปากกาเส้นโตกระดาษและโปรเทคเตอร์ครึ่งวงกลมคุณสมบัติแรกของการสะท้อนในกระจกเงาราบคือการกลับด้านตรงกันข้ามเมื่อเรามองตัวเราในกระจกเงาเราจะเห็นว่าหน้าของเรากลับด้านจากซ้ายเป็นขวาลองให้ผู้เรียนมองหน้าของพวกเขาในกระจกเงาและให้ลองขยิบตาด้านขวาภาพที่เกิดขึ้นจะขยิบตากลับแต่จะเป็นตาด้านซ้ายดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงาจะถูกกลับจากซ้ายเป็นขวาภาพที่เราเห็นเมื่อเรามองเข้าไปในกระจกเงาเกิดขึ้นจากการสะท้อนของแสงที่มาจากด้านหลังของกระจกเงาซึ่งกระจกถูกเคลือบด้วยโลหะบางชนิดเช่นเงินแสงจากวัตถุจะสะท้อนจากด้านหลังของกระจกเงาเข้าสู่ตาของเรารูปนี้แสดงให้เห็นว่าภาพในกระจกเงาราบเกิดขึ้นได้อย่างไรเนื่องจากสมองของเราเคยชินกับแสงที่เดินทางเป็นเส้นตรงเมื่อแสงเข้ามาที่ตาของเราเราอาจคิดว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นสมองของเราจึงเข้าใจว่ามีบางสิ่งอยู่ด้านหลังกระจกเงาซึ่งเราเรียกว่าภาพในตอนนี้ให้วางกระจกเงาราบทั้ง2 บานตั้งฉากกันเป็นมุม90 องศาใช้โปรเทคเตอร์วัดมุมและให้ลองทำเหมือนเดิมเมื่อคุณขยิบตาขวาภาพของคุณจะขยิบตาขวาเช่นกันในตอนนี้เรามีบางอย่างที่ซับซ้อนกว่าเดิมเมื่อใช้กระจกเงาราบ1 บานการสะท้อนของหูขวาเข้าสู่ตาทั้ง2 ข้างมาจากด้านขวาดังนั้นคุณจะเห็นหูขวาเป็นหูซ้ายบนภาพเมื่อใช้กระจกเงาราบ2 บานจะเกิดการสะท้อนขึ้น2 ครั้งและแสงจะเข้าสู่ตาจากด้านซ้ายดังนั้นคุณจะเห็นหูขวาเป็นหูขวาบนภาพในกิจกรรมนี้เราได้เห็นแล้วว่าแสงเดินทางจากวัตถุเป็นเส้นตรงแต่เมื่อมันตกกระทบพื้นผิวของกระจกเงาที่สะท้อนแสงมันจะเปลี่ยนทิศทางมีกฎ3 ข้อรวมเรียกว่ากฎการสะท้อนซึ่งบอกให้เราทราบทิศทางที่แสงสะท้อนจากพื้นผิวโดยข้อ1ลำแสงตกกระทบเส้นปกติคือเส้นที่ตั้งฉากกับพื้นผิวและลำแสงสะท้อนต้องอยู่ในระนาบเดียวกันข้อ2มุมระหว่างแสงตกกระทบและแสงสะท้อนที่ทำกับเส้นปกติบนพื้นผิวต้องมีค่าเท่ากันข้อ3แสงสะท้อนต้องอยู่ด้านตรงข้ามกับแสงตกกระทบจากกฎการสะท้อนนี้เราสามารถทำนายได้ว่าแสงจะเกิดการสะท้อนอย่างไรและทำนายตำแหน่งที่เราจะเห็นภาพได้ในตอนนี้เราจะกลับไปที่การทดลองของเราวางแผ่นกระดาษบนโต๊ะและให้ลากเส้นตรงที่กลางกระดาษซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราจะวางกระจกเขียนตัวอักษรที่ไม่สมมาตรบนกระดาษไว้ที่ด้านหน้าเส้นโดยให้ห่างจากเส้นตรงประมาณ 2-3 เซนติเมตรจากนั้นให้วางกระจกเงาบนเส้นให้ด้านหลังของกระจกอยู่เหนือเส้นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระจกตั้งตรงในแนวดิ่งอ
มองเข้าไปในกระจกเงาที่มีภาพตัวอักษรวางดินสอที่ด้านหลังกระจกเงาให้อยู่ในระดับเส้นด้านบนของตัวอักษรและใช้ดินสออีกด้ามทำเครื่องหมายที่ตำแหน่งนี้ต่อไปให้ทำซ้ำกับด้านล่างของตัวอักษรนำกระจกเงาออกและวัดระยะห่างจากเส้นตรงถึงตำแหน่งด้านบนและล่างของตัวอักษรที่เป็นวัตถุและระยะห่างจากเส้นตรงถึงตำแหน่งด้านบนและล่างของภาพตัวอักษรคำนวณความสูงของตัวอักษรที่เป็นวัตถุและภาพเราสามารถสรุปเกี่ยวกับตำแหน่งของภาพและวัตถุได้อย่างไรจะพบว่าวัตถุกับภาพมีระยะห่างจากกระจกเงาเท่ากันในช่วงความคลาดเคลื่อนจากการทดลองและความสูงเท่ากันลองให้ผู้เรียนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเลื่อนวัตถุไปด้านข้างๆภาพของวัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไรผู้เรียนจะพบว่าวัตถุและภาพจะอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นผิวกระจกเงาเสมอและภาพที่เกิดขึ้นจะกลับด้านซ้ายไปด้านขวาใช้โปรเทคเตอร์เพื่อจัดกระจกเงา2บานให้อยู่ในตำแหน่งตั้งฉาก90องศาโดยเขียนเส้นบนกระดาษและวางกระจกเงาทั้งสองบนเส้นจากนั้นวาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่บนกระดาษให้สังเกตว่าเกิดการสะท้อนของตัวอักษรขึ้นกี่ครั้งภาพที่เกิดขึ้นเหมือนกับวัตถุหรือกลับด้านกับวัตถุจากภาพแสดงการกระจายแสงที่จุดหนึ่งของวัตถุที่เป็นตัวหนังสือเข้าสู่ตาของผู้สังเกตจากภาพแสดงการสะท้อนแสงจากกระจกเงาราบที่อยู่ทางด้านขวาของผู้สังเกตในภาพแสดงการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ2บานที่ตั้งฉากกันและทำให้เกิดภาพด้านตรงข้ามกับผู้สังเกตสำหรับภาพนี้แสดงการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบที่อยู่ทางด้านซ้ายของผู้สังเกตโดยสรุปเมื่อวางกระจกเงาราบตั้งฉากกันจะได้ภาพทั้งหมด3ภาพคุณจะเห็นว่ามีภาพ1ภาพที่เหมือนกับวัตถุและอีก2ภาพกลับด้านกับวัตถุจากซ้ายไปขวาการสะท้อน1ครั้งจะกลับภาพจากซ้ายไปขวาดังนั้นการสะท้อน2ครั้งจะกลับภาพให้เหมือนเดิมในตอนนี้ให้ผู้เรียนได้ทดลองสำรวจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามุมระหว่างกระจกเงาทั้งสองไม่ใช่90องศาจะเกิดภาพเต็มภาพขึ้นกี่ภาพและมุมระหว่างกระจกเป็นเท่าใดให้ดูว่าการสะท้อนแบบใดที่กลับภาพจากซ้ายไปขวาและแบบใดที่ไม่กลับภาพผู้เรียนสามารถสรุปได้อย่างไรให้เขียนตารางแสดงจำนวนภาพเต็มทั้งหมดที่เกิดขึ้นและมุมระหว่างกระจกเงาทั้งสองมีหนึ่งเรื่องที่ผู้เรียนสามารถสรุปได้คือถ้ามุมระหว่างกระจกเงาทั้งสองยิ่งน้อยลงจำนวนภาพที่เกิดจะมากขึ้นซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบผกผันดังนั้นเราสามารถสมมุติให้จำนวนภาพเป็นสัดส่วนกับเศษหนึ่งส่วนมุมผู้เรียนควรได้ตารางบันทึกผลดังรูปลองให้ผู้เรียนหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนภาพและมุมระหว่างกระจกเงาสมการคือจำนวนภาพเท่ากับ360องศาหารด้วยมุมระหว่างกระจกทั้งหมดลบ1จากกิจกรรมคิดเองทำเองนี้ได้แนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับธรรมชาติของการสะท้อนในกระจกเงาราบ1บานหรือมากกว่า1บานผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดการสะท้อนภาพของตัวเองในกระจกเงาราบจึงกลับด้านซ้ายไปขวาผู้เรียนได้ฝึกใช้โปรเทคเตอร์ครึ่งวงกลมและการบันทึกข้อมูลและในขณะเดียวกันนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างสมการความสัมพันธ์เพื่อทำนายจำนวนภาพที่จะเกิดขึ้นในระบบกระจกเงาราบ2บานคุณสามารถถามผู้เรียนว่าจากสมการความสัมพันธ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นถ้ามุมระหว่างกระจกเงาเป็น0และให้พวกเขาได้เห็นจำนวนภาพเป็นอนันต์จากกิจกรรมทำเองคิดเองนี้